ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนน้ำแร่ชนไอซ์เบิร์ก Refreshing Mist น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 99.99% มีจำหน่ายแล้วที่ร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfacemist กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Kiss เปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับในช่วงแรกเราได้รู้จักกับอาชีพนักกีฬา e-sport ผ่านเรื่องราวของน้องกิจง่ายที่ได้ก้าวขึ้นไปยืนบนเวทีการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับสากลแต่รู้ไหมครับว่ากว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะผ่านอุปสรรคความเข้าใจจากครอบครัวและยอมรับได้อย่างทุกวันนี้นั้นไม่ง่ายเลยซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้เลยครับถ้าให้มองย้อนไปน้องกิจง่ายคิดว่าตัวเองเป็นเด็กติดเกมแค่ไหนแล้วในช่วงแรกๆนั้นครอบครัวมองตัวน้องกิจง่ายกับเกมอย่างไรบ้างครับก็ติดเกมมากกว่าเด็กทั่วไปเลยครับเล่นเรื่อยๆครับเล่นกับเพื่อนว่างก็เล่นว่างก็เล่นแบบอาจจะกลับบ้าน5 โมงเย็นก็เล่นถึง3 ทุ่มหลัง3 ทุ่มก็ทำการบ้านตอนที่ผมเล่นสมัยเล่นก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยพอใจครับที่เล่นเรื่อยๆก็เล่นวันนึงก็เยอะครับ5-6 ชั่วโมงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าพ่อเนี่ยทำสวนอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ได้ยุ่งกับอะไรเกี่ยวกับนี้แล้วก็เด็กสมัยนี้แบบไม่ว่าตามข่าวตามไหนเด็กที่เล่นเกมหรืออะไรเงี้ยก็มีแต่แบบเสียอนาคตคิดว่ากลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นแบบจริงจังเกินไปอะไรเงี้ยจริงจังถึงขั้นจะไปแข่งสาที่เรียนเลยเหรอไร้สาระพ่อก็จะมองไปอย่างนั้นแรกๆพ่อก็ว่าอย่าเล่นมากกลัวจะไม่ดีเสียการเรียนบอกว่าอย่านอนดึกตอนกลางคืนเนี่ยลูกจะต้องเล่นแล้วก็จะต้องไปซ้อมกับคนที่อยู่ในเกมด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นห่วงแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยลูกจะลุกขึ้นไหวไหมไปเรียนนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนาะติดเกมแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนเลยเพราะว่าลูกไม่ไหวแต่แม่ก็ยังภูมิใจกิจเขาว่าเพราะบริหารเวลาได้กิจจะเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการเรียนมากเพราะว่าเกรดของเขาออกมาเนี่ยจะดีมากเลยก็ไม่มีศูนย์ไม่มีรมผ.ผ่านได้ดีมากเลยค่ะก็แม่ก็โล่งใจตรงนี้ไปเรื่องมีดื้อเหรอก็มีเรื่องเกี่ยวกับค่ากินข้าวเวลาเนี่ยต้องกินข้าวด้วยเนาะกีดมากินข้าวแป๊บแม่รอแป๊บหัวจะเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาบอกว่าต้องกินข้าวเป็นเวลานะลูกอย่าหักโหมเล่นก็ให้เล่นเป็นเวลาหลังจากที่น้องกิจง่ายตัดสินใจที่จะเล่นเกมให้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงๆจังๆครอบครัวได้มีการพูดคุยกับตัวเราอย่างไรบ้างครับก็บอกแม่ครับก็แม่ผมชอบผมอยากไปแข่งผมขอไปแข่งได้ไหมแม่ก็บอกเดี๋ยวขอคุยกับพ่อก่อนพ่อก็บอกว่าพ่อจะเอาเนี้ยก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้ผลงานอะไรกลับมาก็ไปหาที่เรียนก็ไม่ต้องเล่นอีกเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจริงๆแต่กลับมาก็ยังดื้อดึงที่จะไปแข่งอยู่สุดท้ายก็ทะเลาะกับพ่อรอบที่2ที่ไปแข่งที่เวียดนามก็ยังฝืนที่จะไปแข่งแล้วพอแข่งคราวนี้มันผลงานดีไม่ได้เป็นตัวแทนสำหรับประเทศพอกลับมาปุ๊บพ่อก็เริ่มเปลี่ยนความคิดทันทีก็คือผมได้แสดงความสามารถให้พ่อเห็นแล้วว่าผมสามารถไปถึงจุดนั้นได้นะที่แม่ก็รู้อยู่แล้วแต่พ่อก็เพิ่งมายอมรับได้ไม่นานแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวยอมรับและอนุญาตให้น้องกิจง่ายก้าวมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างทุกวันนี้ครับแม่ก็เคารพการตัดสินใจของลูกนะเพราะว่าเขาเลือกมาทางนี้แล้วในเมื่อเขาตัดสินใจทางด้านนี้แล้วเขาก็ไปได้ตามความมุ่งหมายของเขาอะเขาก็ประสบความสำเร็จแม่ก็ดีใจกับเขาด้วยให้กำลังใจเขาอยู่ข้างหลังดูเหมือนว่า ROV เนี่ยเขาจะบรรจุเข้าเป็น e-sport เพราะว่าตอนนี้มีคนเล่นเยอะก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งค่ะที่เราต้องสนับสนุนทีแรกก็อยากให้น้องเรียนเต็มที่นะแต่ตอนนี้น้องมันเก่งแล้วมันดังแล้วเดี๋ยวนี้ก็อยากให้แล้วแต่น้องเล่นไปก่อนเถอะของนี้มันก็ไม่แน่นอนนะหลังๆมามันอาจจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้น้องมันกำลังไปเขาก็ให้เต็มที่เมื่อน้องกิจได้กลายมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตชีวิตน้องเปลี่ยนไปแค่ไหนในสายตาของครอบครัวและมองว่ามีผลดีและผลเสียอะไรบ้างที่ตามเข้ามาครับตอนที่เขายังเป็นนักเรียนอยู่เนาะก็ยังไม่มีเงินยังไม่มีอะไรอยากได้อะไรก็เกรงใจแม่พอเขามีอะไรได้จากที่เขาเล่นเกม ROV มาเนาะ
เขาก็บอกว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็สามารถได้โดยไม่ต้องมารบกวนคุณแม่คือคล้ายๆกับว่าเขามีเงินเดือนแล้วนะเขามีเงินใช้แล้วนะเนี่ยเขาก็สบายแต่แล้วแม่ก็โอเคค่ะผลดีหรือคะกิจได้ผลสำเร็จที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่เล็กๆอันนี้คือผลดีแล้วก็ผลเสียคือแม่ก็เป็นห่วงเรื่องการนอนเขาพวกเล่นเกมเขาจะนอนดึกกันเป็นห่วงมากเรื่องนี้กลัวจะเป็นผลทางด้านระบบในร่างกายเขาอะค่ะก็เป็นห่วงเขาในมุมมองของน้องกิจง่ายคิดว่าเด็กติดเกมกับนักกีฬาอีสปอร์ตแตกต่างกันอย่างไรครับเด็กติดเกมกับนักกีฬาอีสปอร์ตจะมีความแตกต่างคือความตั้งใจในการเล่นนะครับความตั้งใจในการเล่นของเด็กติดเกมจะเล่นโดยไร้สาเหตุเล่นไปเรื่อยๆเขาแค่ได้เล่นแล้วเก็บความสนุกแค่นั้นพอแต่นักกีฬาอีสปอร์ตจะไม่คิดอย่างนั้นนักกีฬาอีสปอร์ตจะเล่นแล้วคิดและพัฒนาสังเกตจากบุคลิกภาพอะไรหรือว่าสมาธินักกีฬาอีสปอร์ตกับเด็กติดเกมมันต่างกันเด็กติดเกมจะมีอาการที่แบบเล่นแล้วไม่พอใจด่าหัวร้อนอะไรเงี้ยนักกีฬาอีสปอร์ตจะเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สูงมากกว่าเด็กติดเกมเยอะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณเก่งมีฝีมือและคุณสร้างผลงานได้คุณสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งแต่คุณมีอายุน้อยอาจจะต่ำกว่า15ก็สามารถสร้างอาชีพที่มีเงินสูงเท่าคนอายุ20กว่าได้เลยด้วยซ้ำก็สำหรับคนที่มองเกมเป็นกีฬาด้านลบนะครับก็อยากให้เปลี่ยนความคิดกับผมเพราะว่าบอกเลยนะครับว่ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยถ้าเทียบระหว่างประเทศอื่นแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่น้องใหม่มากซึ่งกีฬาอีสปอร์ตในต่างประเทศมีเงินรางวัลสูงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ใช้สมรรถภาพทางร่างกายในการแข่งขันอะไรเงี้ยเราควรจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะมันเป็นกีฬารูปแบบใหม่ความเข้าใจและแรงสนับสนุนของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาและก้าวเดินตามฝันของเด็กๆเพราะถ้าหากครอบครัวไม่เข้าใจไม่สนับสนุนเราก็คงไม่มีนักกีฬาอีสปอร์ตเก่งๆอย่างทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับช่วงหน้าใครอยากเห็นฝีมือในการเล่นเกมของน้องกิจง่ายคนนี้ต้องอย่าพลาดนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับคุณปรับเป็นพัฒนาแล้วมันสามารถพัฒนาเป็นจุดที่อยู่สูงๆอะไรเงี้ยได้นั่นแหละคุณสามารถทำให้ตัวเองเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้